สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วในเรื่องของการใช้คำสั่ง if ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมสร้างไฟล์อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับ Python file แล้วตั้งชื่อว่า condition 2แล้วก็โอเคไปนะครับคราวนี้นะครับมาดูในรายละเอียดต่างๆนะครับสมมุติว่าผมสร้างฟังก์ชันสำหรับการคำนวณค่าเข้าชมสักที่หนึ่งละกันนะครับสมมุติว่าเป็นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ละกันโดยที่ผมให้ผ่านค่าอายุเข้ามาแล้วบอกว่าถ้าอายุนะครับน้อยกว่าเท่ากับ5เนี่ยผมบอกว่าค่าเข้าชมเนี่ยเป็น0ถ้าไม่เช่นนั้นนะครับก็สมมุติว่าค่าเข้าชม100แบบนี้นะฮะผมก็เขียนแบบนี้ได้แล้วลองเทสดูนะครับพิมพ์ตัวติ๊กเก็ตแล้วก็ผ่านค่าตัวอายุเข้าไปสมมติอายุแค่4ขวบนะครับพาลูกไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เนี่ยคลิกขวา Run Condition ตัวนี้เห็นไหมครับตัวติ๊กเก็ตเนี่ยก็ส่งค่า0กลับมานะฮะแต่ครั้งนี้ถ้าเราใส่เงื่อนไขให้มันมากขึ้นนะครับเรา copy โค้ดนี้มาเป็นติ๊กเก็ต2สมมติว่าผมบอกว่าถ้าอายุน้อยกว่า5หรืออายุมากกว่าเท่ากับ60นะครับเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไม่คิดค่าเข้าชมนะครับผมก็สามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้นะครับพิมพ์คำว่าออเข้าไปนะครับหรืออายุมากกว่าเท่ากับ60ขึ้นไปนะครับคราวนี้มาดูการทดสอบนะครับผมก็ปีบรรทัดนี้มาคอมเมนต์ไปอันนี้เป็นติ๊กเก็ต2ใส่อายุเข้าไปสัก70มีอันนึง70อีกอันนึงใส่อายุ35นะครับแล้วอีกอันนึงใส่อายุที่เป็นเด็กนะครับ3ขวบแบบนี้ลองดูนะครับ3บรรทัดนี้ผลลัพธ์ที่ได้ผมคลิกขวาสั่งรันนะครับอันแรกนะครับ70เนี่ยก็ส่งค่า0กลับมาเพราะว่าเงื่อนไขคือเกิน60ปีนะครับก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแต่พออันที่2นะครับ35นี่คือโค้ดที่พิมพ์ตัว100ออกมานะแล้วก็อันสุดท้ายเบอร์3ก็คืออายุ3ขวบก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะหรือว่าผมจะเขียนให้ละเอียดมากขึ้นกว่านี้สมมตินะครับเราสามารถผสมการตรวจสอบตัว and or พวกนี้เข้าไปได้พร้อมๆกันนะครับผมบอกว่าอันนี้เป็นติ๊กเก็ต3มีอายุแล้วบอกว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติแล้วกัน is local นะครับผมบอกว่าอายุแบบนี้เนี่ยผมใส่วงเล็บไว้ก่อนอายุน้อยกว่าเท่ากับ5หรือมากกว่าเท่ากับ60และ is local นะครับ is local เนี่ยเราจะพิมพ์แบบนี้ว่าเท่ากับ true หรือว่าไม่พิมพ์ก็ได้นะครับคือถ้าไม่พิมพ์เนี่ยจะถือเสมือนว่า is local เท่ากับ true นะครับในการตรวจสอบผมพิมพ์แบบนี้บอกว่าคนที่จะได้ฟรีนะครับจะต้องเข้าเกณฑ์นี้นะครับก็คือผู้ง่ายต้องเป็นคนไทยแล้วก็อายุอยู่ในเกณฑ์แบบนี้นะฮะไม่งั้นไม่ได้นะครับเช่นอันนี้เดี๋ยวผมทำเป็นติ๊กเก็ตเบอร์3นะฮะอันนี้คอมเมนต์ไปก่อนติ๊กเก็ตเบอร์3แล้วก็ local เนี่ยผมบอกว่าเป็น false แล้วกันสมมตินะครับต่อให้อายุเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ5แต่ว่าตรงนี้เป็น false ดูนะครับผมรันตรงนี้เห็นไหมครับยังต้องจ่ายค่าเข้าชมนะครับเพราะเงื่อนไขอันนี้นะครับคือช่วงแรกนะครับตอนเครื่องทำงานบอกว่าเอาเลข3นะครับมาเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยตรงนี้ส่งค่าเป็น true แต่พอค่าเป็น true มาเทียบกับ is local ที่เป็น false นะครับงั้น true and false ก็จะได้เป็น false นะครับงั้นอันนี้คือวิธีการตรวจสอบนะครับคือถ้าเป็นเงื่อนไข and นะครับทุกตัวนะครับหรือว่านิพจน์เนี่ยจะต้องส่งค่ากลับมาเป็น true ตัว if ตรงนี้ถึงจะส่งค่ากลับมาเป็น true แต่ถ้ามี or เข้ามานะครับมีสักตัวนึงเป็น true ก็พอนะครับที่เหลือจะเป็น false กี่ตัวไม่เป็นไรแต่มี1ตัวในนั้นเป็น true ตัว or ก็จะส่งค่ากลับมาเป็น true ให้นะฮะแล้วก็วิธีการเขียนที่ดีนะครับเราก็ใส่วงเล็บนะครับเพื่อให้รู้ว่าอันไหนจะมีการตรวจสอบก่อนหลังนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะคราวนี้มาดูเทคนิคการเขียนอีกแบบนึงนะครับเราจะเรียกเป็นการเขียนแบบ ternary นะครับแบบ ternary ก็เป็นการเขียน if แบบย่อนะครับยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันติ๊กเก็ต2เนี่ยเดี๋ยวผมเขียนเป็นเวอร์ชันเพิ่มเข้ามานะครับติ๊กเก็ต2ผมเป็นบอกว่าเป็น 2A ละกัน 2A ตัว if พวกนี้นะครับผมสามารถบอกแบบนี้ได้ว่าให้ return 0ถ้า if อันนี้แล้วก็บอกว่า else นะครับย้ายตัวประโยคมาเป็นแบบนี้ดูนะฮะลองเปรียบเทียบบรรทัดที่14นะครับติ๊กเก็ต 2A เนี่ย
กับบรรทัดที่8ถึง11นะครับคือเงื่อนไขแบบเนี้ยคือเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับในหลายภาษาเราเรียกว่าเป็น ternary นะครับถ้าเป็นตัว Java นะครับอันนี้ผมสมมุติให้ดูนะครับว่าถ้า Java เราก็จะเขียนแบบนี้นะครับว่า age น้อยกว่าเท่ากับ5แล้วก็หรือ age มากกว่าเท่ากับ60ก็ส่งค่าเป็น0ไม่เช่นนั้น100อันนี้จะเป็นบรรทัดที่15เนี่ยจะเขียนสไตล์ Java นะครับแบบเนี้ยก็คือตัว ternary ก็คือ if แบบย่อๆแต่ใน Python นะครับบอกงี้ก่อนเลยจะส่งค่าเป็น0ถ้าอายุนะครับน้อยกว่าเท่ากับ5หรือมากกว่าเท่า60ไม่เช่นนั้นส่งค่าเป็น100นะอันนี้ผมบอกเป็น Java นะฮะอันนี้คือเทคนิคการใช้ if นะครับอีกแบบหนึ่งหรือว่าอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมเขียนอันนี้ให้ดูนะครับว่าเป็น defineชื่อว่าเดโมแล้วกันนะครับส่งค่าเข้ามาแบบนี้สมมุติผมต้องการเช็คว่าถ้านะครับ a มากกว่าเท่ากับ10 and a น้อยกว่าเท่ากับ20 print สมมุติเอาง่ายๆนะครับ print ok else print not ok แบบนี้นะฮะการเขียนแบบนี้นะครับเราสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือdefine demo 2ของ a แบบนี้ผมสามารถเขียนแบบนี้ได้ว่า if นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือใส่เลข10น้อยกว่าเท่ากับ a น้อยกว่าเท่ากับ20ก็ print ok ไม่เช่นนั้นก็ else print not ok นะสังเกตว่าอันนี้นะครับบรรทัดที่30เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวความเรียบง่ายสวยงามของ Python เลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆภาษามนุษย์มากกว่านะครับตอนที่เราเขียนช่วงข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบแบบนี้แทนที่จะไปเขียนเป็นแบบบรรทัดที่24นะครับตัวเทคนิคคร่าวๆนะครับในการใช้ตัว Python นะครับแต่ถ้าผมเอาตรงนี้เป็นเลข18นะครับให้อยู่ในช่วงเนี่ยนะครับมันก็พิมพ์เข้าโอเคหรือว่าผมจะใช้ตัวเดโม2ก็ได้นะครับสั่งรันดูนะครับคำตอบก็เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเทคนิคการใช้งานตัว if นะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาตอนที่2ของการใช้ตัว if ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ